ณกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในฤดูกาลนี้แปลกตาด้วยใบไม้ที่เตรียมผลัดใบเปลี่ยนสีอย่างงดงามทำให้ทั่วบริเวณเต็มไปด้วยสีสันที่สดใสใบไม้เปลี่ยนสีคือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผันของฤดูกาลเป็นสัญญาณให้พุทธศาสนิกชนในต่างแดนได้รู้ว่าบัดนี้ฤดูกาลทอดกฐินมหากาลทานบุญใหญ่แห่งปีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งโดยในปีนี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวเกาหลีใต้และนานาชาติได้พร้อมใจเดินทางมาสั่งสมบุญในวันสำคัญนี้ที่วัดภาวนาโซเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยมิตรไมตรีท่ามกลางพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจดุจเดียวกันพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดภาวนาโซประจำปีพุทธศักราช2562พิธีทอดกฐินสามัคคีจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2562ณวัดภาวนาโซโดยเริ่มต้นรับกระแสทานแห่งบุญด้วยจิตที่เกษมผ่องใสในพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างองค์พระประจำตัวโดยผู้แทนพุทธศาสนิกชน7คณะได้เข้าประจำแท่นทำการสักการะต่อพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาพร้อมกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างองค์พระประจำตัวบูชาคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถของโลกอย่างความปลื้มปิติยินดีให้เปี่ยมล้นในดวงใจกระแสแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อพุทธศาสนิกชนได้ถือโอกาสพิเศษในวันทอดกฐินสามัคคีประกอบพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูสมุจรินรัตนวันโนเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซเป็นประธานสงฆ์นำความปลื้มปิติมาสู่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ในพิธีตักบาตรทุกช่วงเวลาจึงดำเนินไปด้วยความปีติอิ่มเอมใจในวันนี้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารอันปราณีตมาตักบาตรถวายแด่หมู่สงฆ์ความงดงามของหมู่สงฆ์ที่ปรากฏณเบื้องหน้าสร้างความปีติยินดีให้บังเกิดขึ้นซึ่งภัตตาหารเหล่านี้จะได้แปรเปลี่ยนเป็นผลแห่งบุญอันสว่างไสวเป็นบุญใหญ่เพื่อการสืบทอดอายุพระศาสนาให้พระภิกษุทุกรูปได้มีกำลังแรงกายแรงใจในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงในดินแดนเกาหลีใต้
ุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาได้ปรากฏขึ้นสร้างความปีติยินดีณวัดภาวนาโศกเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญพระไตรอัครบรมจักรพรรดิได้เคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ศูนย์กลางพิธีเป็นทุกย่างก้าวที่แสดงออกถึงความงดงามแห่งจิตใจเต็มปีไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำแสงแห่งพุทธธรรมคำสอนแผ่ขยายกว้างไกลย้อนรอยอดีตกาลที่รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้ให้หวนคืนความสว่างไสวอีกครั้งย่างก้าวของคณะประธานกฐินงดงามเป็นอย่างยิ่งทุกท่านในที่นี้คือยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งกฐินในปีนี้เป็นไปเพื่อการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้รุ่งหน้าสร้างห้องสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเพื่อรองรับการเดินทางมาสั่งสมบุญของคณะพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศในพิธีทอดกฐินมหากลทานประจำปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณกาเมฆเกรียงไกรเลขานุการเอกผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโซกล่าวเปิดงานจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณฐานที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เตรียมภาชนะใจให้พร้อมต่อการรองรับบุญใหญ่ในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากาลทานที่1ปีมีเพียงครั้งเดียวได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและนานาชาติกล่าวคำถวายผ้ากฐินด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปีติที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอยากเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาVery rejoice, and I understand that for Katina ceremony is a supreme merit for ourselves. The merit that we accumulated is really very very great. To me, is in this life, even though we have a lot of money, we come empty and we leave this world empty. But we are able to use the money to build temples and let more and more people to come over to do merits.เพื่อจะถึงวันนี้ได้ก็คือเรานึกย้อนกลับไปตอนที่เรากำลังเริ่มเช่าอยู่นะคะมันก็รู้สึกว่ามันลำบากมากแต่ว่าพระอาจารย์ท่านก็สู้เราเห็นท่านมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่แล้วเราก็โหขนาดพระอาจารย์ท่านยังขนาดนี้ท่านยังสู้ได้เราต้องช่วยท่านคือความตั้งใจของเราก็ตั้งใจทำคือตั้งใจอย่างนี้แล้วก็พยายามมาวัดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เพื่อมาศึกษาคำสอนมีความภูมิใจมากค่ะที่ว่าได้มาร่วมบุญเพราะว่าเงินที่เราหามาได้ถ้าเราเอาไปกินไปเที่ยวก็หมดไปเฉยๆถ้าเราเอามาฝากไว้ในพระพุทธศาสนามันก็เป็นสมบัติติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติ
ด้วยพลังแห่งศรัทธาที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและปรารถนาจะก้าวตามมหาปูชนียาจารย์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมในการนี้คณะผู้มีบุญได้พร้อมใจประกอบพิธีกล่าวคำถวายห้องสักการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยดวงใจที่เปี่ยมไปด้วยความเคารพเทิดทูนบูชาจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีประดิษฐานแผ่นมงคลนามมหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคลเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้พร้อมใจนำแผ่นมงคลนามที่จารึกชื่อประดิษฐานลงในแผ่นชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลณเบื้องหน้าองค์พระประธานพระธรรมกายซึ่งสถิตเป็นประธานเป็นศูนย์รวมดวงใจชาวพุทธในประเทศเกาหลีใต้มหาปีติล้นดวงใจท่านบังเกิดขึ้นอย่างทับทวีเมื่อคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญได้พร้อมใจประกอบพิธีเปิดม่านมงคลรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นบรรยากาศที่เต็มตื้นไปด้วยความสุขใจและซาบซึ้งใจอย่างไม่มีประมาณเมื่อได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารคือผู้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังได้ชี้ถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในหนทางเอกสายเดียวที่จะนำชาวโลกก้าวพ้นห้วงแห่งทุกข์ภัยได้อย่างแท้จริงและนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วัดภาวนาโซได้มีรูปเหมือนของท่านมาประดิษฐานไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาในวาระพิเศษวันทอดกฐินสามัคคีของวัดภาวนาโซคือช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลอันยิ่งใหญ่โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวัดภาวนาโซได้ก่อตั้งและเผยแผ่งานพระพุทธศาสนานำความสว่างสวยมาสู่ใจมหาชนด้วยพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชาวไทยในเกาหลีใต้และชาวต่างประเทศได้มีหลักปฏิบัติอันดีงามก้าวสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในที่พร้อมจะแผ่ขยายแสงแห่งสันติภาพให้กว้างไกลไปทั่วโลก